เป็นยังไงถึงตอนเนี้ย200กว่าวันแล้วคนไทยจะมีกินมีใช้กี่โมงก่อนตอนเนี้ยค่าแรงอ่ะ400เป็นยอมยอมแต่ที่แน่นอนเนี่ยแบบทั่วหน้าเลยที่มันเป็นข้าวของแพงก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไข่ไก่เนื้อหมูผักชีพอพูดถึงผักชีเนี่ยประเทศไทยอ่ะเราก็นึกถึงอะไรถ้าพูดถึงนักการเมืองก็คงจะเอาผักชีไปใช้ทำอะไรกันเยอะแยะมากมายหรือว่าข้าราชการก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผักชีที่ทำอาหารมันแพงแพงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ไข่เขาก็บอกว่าไก่มันเครียดอากาศมันร้อนก็เลยทำให้ไข่มันเล็กแล้วเราก็ลองดูใส่อากาศร้อนจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้ใครๆก็พูดว่าไทยแลนด์น่ะเป็นดินแดนแห่งเซอร์ไวล์ไม่ใช่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับพลอยรังสตูดิโอจำได้ไหมคุณเศรษฐาเคยบอกว่า90วันของรัฐบาลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วอีกคนหนึ่งกุดอุ้งอิงเขาพูดว่ามีกินมีใช้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงถึงตอนเนี้ย200กว่าวันแล้วคนไทยจะมีกินมีใช้กี่โมงก่อนตอนเนี้ยค่าแรงอ่ะ400เป็นยอมยอมแต่ที่แน่นอนเนี่ยแบบทั่วหน้าเลยที่มันเป็นข้าวของแพงก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไข่ไก่เนื้อหมูผักชีพอพูดถึงผักชีเนี่ยประเทศไทยอ่ะเราก็นึกถึงอะไรถ้าพูดถึงนักการเมืองก็คงจะเอาผักชีไปใช้ทำอะไรกันเยอะแยะมากมายหรือว่าข้าราชการก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผักชีที่ทำอาหารมันแพงแพงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ไข่เขาก็บอกว่าไก่มันเครียดอากาศมันร้อนก็เลยทำให้ไข่มันเล็กแล้วเราก็ลองดูใส่อากาศร้อนจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้ใครๆก็พูดว่าไทยแลนด์น่ะเป็นดินแดนแห่งเซอร์ไวล์ต้องเอาการตัวรอดกันตลอดทุกระยะเวลาแล้วเห็นมีคนบอกว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในสวรรค์ซึ่งมันเป็นคำประชดหรือว่าเป็นคำปลอบใจแต่ที่แน่ๆคนบอกว่าร้อนอย่างเงี้ยมันนรกแท้ๆอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นพูดเนี่ยก็อาจจะไม่น่าเชื่อนะแต่คนที่พูดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแรงงานทีเดียวเลยนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจการรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานเขาบอกว่าจะมีของขวัญให้ผู้ใช้แรงงานในวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติวันที่1ที่จะถึงนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์รายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ400บาทแต่ถ้าวันที่1ไม่มีคำสั่งค่าจ้างทั่วประเทศ400บาทอาจจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้นะครับปกติแล้วอ่ะค่าแรงอ่ะขึ้นได้แค่ปีละครั้งแต่ปีนี้ขึ้นไปแล้ว2ครั้งแล้วเนี่ยจะเป็นครั้งที่3พี่น้องเชื่อไหมครั้งแรกอ่ะขึ้นไปแล้ววันที่1มกราแล้วก็ครั้งที่2ขึ้นเมื่อ1เมษาที่บอกว่า400บาทแต่มัน400บาทเป็นย่อมๆแล้วแถม400บาทสำหรับโรงแรม4ดาวซึ่งโรงแรม4ดาวค่าแรงขั้นต่ำมันเกิน400อยู่แล้วเท่ากับว่าขึ้นไม่จริงนะคราวนั้นน่ะและคราวนี้พูดจาหน้าเชื่อถือมากเลยนะครับแล้วถ้าขึ้นไม่ได้แล้วก็เตรียมจดชื่อเอาไว้เลยนะแล้วถ้าจะขึ้น1พฤษภาคมเนี่ยเท่ากับว่าปีนี้เป็นปีมหัศจรรย์มากขึ้นค่าแรงทีเดียว3ครั้งเทศชาติเนี่ยต้องสนใจแรงงานขนาดนี้แต่ว่าขึ้นทีละ2บาทนะบอกก่อนของขึ้นหลายอย่างนะแต่วันนี้น้ำมันอะลงมาหน่อยนึงนะเหลืออยู่30บาท94สตางค์แต่เดี๋ยวก่อนที่น้ำมันมันลงมาได้ขนาดนี้แล้วก็ไปอยู่ช่วงก่อนอะกู้มาทีละ 30,000 ล้าน 40,000 ล้านตอนหลังเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 150,000 ล้านแล้วจะทำยังไงกันต่อหลังจากนี้ค่าน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะไปถึง36บาทแล้วที่คุณพีรพันธ์บอกจะปรับโครงสร้างไม่รู้อีกกี่10รอบกี่10ปีเลือกตั้งจนคุณพีรพันธ์อายุ90จะละมึงกว่าจะปรับโครงสร้างสำเร็จหรือว่าเขาจะให้ความหวังว่าเลือกเขามาเป็นส.ส.แล้วก็ให้มาเป็นรัฐบาลอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งคงจะปรับโครงสร้างสำเร็จอย่างมั่นละมั้งแล้วตอนนี้ที่ขึ้นแน่นอนเลยนะครับก็คือราคาผักชีครับราคาผักชีเนี่ยบางที่เนี่ยถึงกิโลละ300แล้วบางที่อาจจะแค่250 280หลายคนบอกว่าแหมตอนนี้นะกำลังคิดว่าจะไปถือศีลกินเจเพราะว่าเห็นหมูขึ้นราคาพอหันมาเจอผักแล้วเนี่ยหงายท้องครับหงายท้องพึงเลยเพราะว่าผักเนี่ยมันแพงพรวดพรวดแทบจะทุกอย่างหันไปกินหมูอย่างเดิมก็ไม่ไหวขึ้นอีกเอาละหันไปทางมังสวิรัตแบบกลางๆแล้วกันหันไปดูไข่ก็เล็กเองไม่ใช่ไข่ก็แพงแบบนี้จะอยู่กันยังไงล่ะครับพี่น้องประชาชนของผมอย่างผักคะน้ากระจาก20กว่าบาท30บาทก็กลายเป็น42บาท30ตังค์หัวผักยาวอ่ะจาก40กว่าบาทก็กลายเป็น68บาทกระลำปี้28บาท70ตังค์จาก15บาทถึง18บาทแล้วก็มาเจอกับต้นหอม98บาท50จาก70กว่าบาท
าทมะนาวเมื่อก่อนเนี่ยลูกละบาท2บาทตอนเนี้ยลูกละ5บาท12ตังค์แต่มะนาวเนี่ยว่ามากก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ฤดูกาลไม่ว่าจะผักจะถูกจะแพงมาถึงฤดูที่มันขาดแอนมันแพงแน่นอนเจ้ามะนาวเนี่ยจากคำพูดที่เมื่อก่อนบอกว่าคนรวยกินเนื้อคนจนกินผักแต่เดี๋ยวนี้คนจนก็กลายเป็นคนรวยเพราะว่าพอผักมันอยู่ในอากาศร้อนๆมันก็เลยแพงขึ้นมาตอนนี้คนจนกับคนรวยเนี่ยเสมอกันแล้วนะครับได้กินของแพงเหมือนกันเลยเมื่อไปถามอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็อุดตามที่บอกนี่นะครับเมื่อของแพงจริงๆแล้วอ่ะเพราะอากาศมันร้อนหรือว่าเป็นเพราะว่าจังหวะที่ว่าราคาค่าขนส่งมันขึ้นด้วยน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็แพงไปตามทั้งอากาศร้อนด้วยรวมกันหลายอย่างครับถ้าเป็นช่วงของลุงตู่นะเขาก็จะมีมุกขำๆให้เราดูหลายครั้งนะตอนน้ำท่วมเขาก็บอกให้เลี้ยงปลาแล้วจะเกิดพวกนี้ผักชีแพงข้าวของแพงผักแพงเนี่ยในค่ายทหารก็คงจะปลูกผักชีปลูกอะไรหลายๆอย่างมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไข่เพราะว่ามันแพงทุกอย่างเลยลุงตู่ก็คงจะค่ายทหารนี่เรียกว่าเป็นสวนสารพัดอย่างเลยแบบนี้จะดีไหมเอ๊ะเดี๋ยวลองถามลุงนิดดูไหมอ่ะลุงนิดก็มีคอนโดมีอสังหาเยอะเนี่ยอาจจะไปปลูกอยู่บนคอนโดปลูกเป็นสวนหย่อมอยู่หน้าอสังหาที่ยังขายไม่ออกเห็นบอกว่าเหลือต้อง 200,000 ยูนิตนะพยายามจัดแคมเปญช่วยขายลดผสมภาษีให้กับพวกตัวเองเนี่ยน่าจะเอาผักไปปลูกด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตอนนี้ราคาสุกรหน้าฟาร์มเนี่ยจาก76บาทเนี่ยก็ปรับขึ้นอีก4บาทเป็น80บาทแต่เดี๋ยวอันเนี้ยเป็นราคาของกฎเกณฑ์ของตลาดเพื่อป้องกันหมูเถื่อนแต่ราคาต้นทุนน่ะมันสูงกว่านี้แล้วปล่อยให้เกษตรกรขาดทุนกันได้ยังไงเอ๊ะทำไมไม่ชดเชยลดภาษีเหมือนกับที่ทำให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรล่ะแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอวันพันพึงมากนะมันเหมือนอะไรที่แบบน่ากลัวมากในชีวิตของเราในช่วงนี้บินค่าไฟจากเคยใช้300มันกระโดดไป700 800คนใช้อยู่ 5,000 กลายเป็น 9,000 หรือ 10,000 บาทขึ้นไปเรียกว่าเกือบเท่าตัวยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะไม่ว่าจะเปิดพัดลมพัดลมมันก็ทำงานหนักขึ้นยิ่งเปิดแอร์ยิ่งหนักใหญ่เพราะว่าแอร์มันมีการรักษาอุณหภูมิเมื่อเราต้องรักษาอุณหภูมิคอมแอร์ก็ทำงานหนักขึ้นอันนี้ก็ค่าไฟก็แพงขึ้นซึ่งเราก็รอนะว่ารัฐบาลบอกว่าเป็นรัฐบาลทันทีพรรคเพื่อไทยก็เช่นกันค่าน้ำค่าไฟลดทันทีแม่งเอ้ยเอาภาษีไปอุดหนุนไม่ได้ไปปรับโครงสร้างลดอยู่ 2-3 เดือนแล้วหลังจากนั้นมันไม่จะขึ้นแบบค่อยๆขึ้นละสิหลังจากนี้เพราะว่าภาษีเก่าที่เอาไปอุดมันก็จะเอามาบวกแล้วก็ขึ้นตามความเป็นจริงตรงนี้เอามาบวกเท่ากับว่าที่เขาทำอ่ะแหกตาพวกเราครับตอนนี้ค่าไฟบวกกับค่า FT ก็กลายเป็น4บาท18สตางค์ไปแล้วที่เขาบอกว่าจะอยู่ให้ไม่เกิน4บาทเอาทำไม่ได้มันกู้จนไม่รู้จะกู้ตรงไหนแล้วที่คุยกันว่าจะไปแก้สัญญาสำรองไฟฟ้าที่ผลิตเกินเพราะว่าเขามีค่าพร้อมค่าอะไรนะค่าพร้อมใช้ไอ้ที่โรงงานไฟฟ้าเนี่ยเขาจะผลิตเขาจะไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเลยนะเขาอาจจะตั้งโรงงานเอามาไว้เฉยๆแล้วก็คำนวณว่าถ้าเกิดเราจำเป็นต้องใช้ไฟเพิ่มอีก 30% แล้วเขาก็จะผลิตให้เราแต่ถ้ายังไม่ใช้เขาก็ไม่ผลิตแต่ที่ตังค์กับพวกเราเขาเรียกว่าค่าพร้อมค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมใช้ค่าพร้อมจ่ายนี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 30% ตอนหลังเขาบอกว่าเพื่อความพร้อมมากขึ้นมันเพิ่มไปเป็น 60% เท่ากับว่าเราใช้ไฟ100เราจ่าย160ยังไงครับแฮปปี้สบายส่วนไอ้โรงไฟฟ้าเอกชนที่มาร่วมสัมปทานกับรัฐบาลเริ่มตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักแล้วก็ลุงตู่ก็ต่อสัญญาให้แล้วรัฐบาลนี้ก็คุยกับเขาอย่างนอบน้อมเพราะว่าเขาอ่ะเป็นหนึ่งคนที่ไปคุยกับคุณทักษิณที่ลังกาวียังไงชนเขาอ่ะแฮปปี้เอนดิ้งแต่พวกเราประชาชนอ่ะเจ็บช้ำน้ำใจสุดท้ายอ่ะนอกจากเราจะจ่ายค่าไฟแล้วเนี่ยพวกเราประชาชนตายดำๆต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายคือจ่ายค่าพร้อมจ่ายค่ากำไรล่วงหน้าบริษัทไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเขาได้รับประกันจากกฟผ.นะครับว่าเขาจะได้กำไรตลอดการที่ทำสัญญาผลิตไฟฟ้าให้กับกฟผ.มีธุรกิจอะไรล่ะที่ทำอย่างนี้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยคือทำสัมปทานเสร็จแล้วเนี่ยกำไรโชคดีของเขาก็ไปแต่ส่วนใหญ่เขาก็กำไรแต่คือบอกไว้ไงว่าถ้าเกิดขาดทุนอย่างพวกรถไฟฟ้าต่างๆที่ทำเนี่ยถ้าเกิดเขาขาดทุนมีรถเสียหายเกิดมันล้นมันลมมันหล่นมันเกิดพังเสียหายต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรต่างๆเขาก็มีการขาดทุนแต่โรงไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตให้กับรัฐบาลเนี่ยปิดประตูขาดทุนกำไรอย่างเดียวแถมมีค่าพร้อมจ่ายที่แบบเอ้ยแค่ 30% มันน้อยไปนะทั่วโลกอ่ะเขาอ่ะพร้อมจ่ายกันอ่ะแค่ 15% ของเราอ่ะขยับมา 30% แล้วเขายังไม่พอเขาขยับไป 60% เขาอยากจะให้ประเทศเราอ่ะมีไฟฟ้าพร้อมที่จะขยายประเทศให้ใหญ่โตอะไรการได้ไปอะไรขนาดนั้นเลยแล้วเรื่องแก้สัญญากับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างราคาน้ำมันหรือการไฟฟ้าต่างๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็กับไฟฟ้าเอกชนใครจะเป็นคนไปแก้รัฐบาลเพื่อไทยซึ่งก็เป็นคนสนับสนุนให้กำ
ำเนิดโรงไฟฟ้าแล้วก็หุ้นกันไปหุ้นกันมาดิวลังกวีก็ไปปุยปุ๋งสิงนุ้งนิ้งกันส่วนรัฐบาลพรรคคุณพีรพันธ์มาจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็มาจากกลุ่มของลุงตู่แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นคนต่อสัญญาให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนใครล่ะครับที่จะเข้ามาแก้ไขโครงสร้างพวกนี้ก็เป็นพรรคการเมืองที่เขากีดกันไม่ยอมให้เป็นรัฐบาลนี่ไงอันดับแรกเขาช่วยเหลือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนที่เรียกกันนั่นแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่าไฟ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนในระยะเวลา3เดือนก็จะใช้ไฟฟ้าฟรีใครที่ใช้ไฟ50หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเพื่อนๆทุกคนครับเพราะอะไรเพราะว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยมันใช้แค่พัดลม1ตัวเปิดทุกวันเปิดแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันถึงจะไม่เกิน50หน่วยแล้วจะมีใครที่ทำอย่างนั้นได้นะครับบอกหน่อยเถอะครับส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทก็ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับเอาแล้วมึงจะไปให้ไม่เกิน50หน่วยทำไมวะมึงก็เอาไอ้ข้อ2มาเป็นข้อ1เลยก็หมดเรื่องรัฐบาลคนที่จ่ายเกิน315บาทต่อเดือนนะครับก็ต้องจ่ายเต็มเลยไม่ใช่บอกว่าเอาไปลบ315บาทเก่าเปล่าเลยคือเกินมาแล้วเกินขีดที่เขาจะช่วยเหลือก็ต้องจ่ายเต็ม315บาทเลยส่วนน้ำประปาไม่เกิน100บาทก็ฟรีไม่ต้องจ่ายส่วนถ้าเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทก็จะช่วย100บาทเท่ากับว่าสมมติว่าใช้315พอดีแล้วเขาก็หัก100ก็จ่าย215บาทครับแต่ถ้าใครใช้น้ำประปาเกิน315บาทก็ต้องจ่ายเงินเต็ม315บาทนะครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะให้ตามรายชื่อที่มีอยู่ในบัตรสวัสดิการเขาบอกว่าต้องไปลงทะเบียนต้องสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนลงทะเบียนก็ไม่ใช่ต้องให้ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันต้องการจะใช้สิทธิ์มันแปลกๆนะวะเวลาประชาชนเนี่ยต้องให้ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอีกที่กับพวกนายทุนต่างๆเนี่ยไอ้บ้านจัดสรรน่ะบ้านแกไม่จำกัดสิทธิ์ให้เขาซื้อบ้านละหลังเพื่อจะลดภาษีแล้วก็ลดค่าโอนค่าจำนองแกสึกปล่อยให้เขาซื้อกี่หลังก็ได้แล้วไอ้เงินที่ได้ก็ไม่ได้ให้กับคนซื้อให้ไอ้หมู่บ้านจัดสรรที่กับประชาชนน่ะแม่งต้องลงทะเบียนไอ้ตรงนั้นน่ะไม่จำกัดสิทธิ์แม่งบอกว่าแข่งขันอย่างเสรีไอ้บ้าแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับที่เขาบอกว่าก่อนที่จะกลับสงกรานต์กลับไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ไปเยี่ยมไปคารวะไปกราบไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับแบบว่ามีเงินเก็บกลับนะต้องเอานู่นไปจำนำเอานี่ไปตึงทองเคิงเนี่ยตึงกันจำนำกันแบบกันวุ่นแบบลงรับจำนำนี่แทบจะหมดเงินเลยตอนเนี้ยหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยคงจะไปถ่ายถอนทรัพย์สินที่ไปจำนำกลับมากันแล้วบางคนก็คิดแบบนี้แต่เปล่าครับตอนเนี้ยหันซ้ายหันขวาก็พยายามจะมองว่ามีอะไรจะไปจำนำเพิ่มเพราะว่ารายจ่ายมันก็ยังเพิ่มขึ้นเพราะว่าข้าวของแพงพอข้าวของแพงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณแต่ส่วนเงินเดือนมันยังอยู่เท่าเดิมตรงนี้ผมเป็นจุดสำคัญเลยหลายคนบอกว่าไม่ใช่แค่ข้าวของแพงไอ้ที่เอาไปจำนำอ่ะเพราะว่ากลับบ้านอ่ะกลัวอับอายขายหน้าเสียหน้าเขาคนอื่นเขากลับไปก็พาเงินพาทองไปเที่ยวไปกินเล่นกันแล้วก็ต้องเอาบ้างเดี๋ยวพ่อแม่เราจะอายเขาพอมีเท่าไหร่ก็ไปเที่ยวกันหมดใช้จ่ายกันหมดอีลุยถุยไปไม่ใช่ใช้จ่ายกันหมดเขาเรียกว่าหมดทุนแล้วพอกลับมาจะเอาอะไรมาถ่ายถอนก็มีแต่จำนำเพิ่มไว้ก่อนรอ 10,000 บาทกันไงตอนนี้เขาไปสำรวจโรงรับจำนำทีแรกอ่ะก่อนไปสงกรานต์ก็สำรวจไปทีนึงแล้วเงินของโรงรับจำนำอ่ะเรียกว่าแก้บจะหมดกันไม่พอใช้ตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ละแห่งเนี่ยนะคนไปจำนำเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เขาเตรียมสำรองไว้เนี่ยวันนึงเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านเท่ากับว่าคนไปจำนำก็ยังเยอะอยู่แต่สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประชาชนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอย่างสาหัสมันเป็นความสาหัสซึ่งรัฐบาลทำทีเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วก็สนใจแต่มันเหมือนกับว่านิ่งเฉยไปในทีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรทุกคนเริ่มหันมามองว่ารัฐบาลที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วเขาบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นเก่งเรื่องปากท้องตอนนี้ไม่รู้ว่าความเก่งนั้นอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนหมดหรือว่ามันไปอัดอั้นอยู่การช่วยเหลือคนให้กลับบ้านโดยไม่มีความผิดสักคนนึงแล้วที่เคยหาเสียงกันเอาไว้อ่ะทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะบอกว่าจะลดภาระให้กับประชาชนทันทีทั้งสองคนเคยบอกเลยว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดลงทันทีแม่งก็ลดลงทันทีสถาบันมันก็บอกก็ลดลงแล้วไงแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นตามกลไกตลาดแม่งเลยประชาชนกินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าตอนนั้นน่ะคุณเศรษฐาพูดเองว่าบอก90วันจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วตอนนี้เพิ่มรายได้รายจ่ายเท่าเดิมปัญหาสะสมให้กับประชาชนมากขึ้นแต่จะแก้ปัญหาให้กับนายท่านนายใหญ่แล้วก็การรักษาอำนาจของพวกท่านเท่านั้นใช่ไหมจาก90วันกินสัญญากันเอาไว้200กว่าวันแล้วมันก็ยังเฉยซึ่งถามกับนายกแล้วก็รัฐบาล
าลที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยเขามีความสามารถอย่างหนึ่งที่ยอมรับเลยนะเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเมื่อก่อนแล้วก็คิดว่าเก่งตอนนี้เห็นฝีมือแล้วแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ยอมรับทุกคนทั่วประเทศทุกคนตอนนี้ประชาชนข้าราชการทุกคนยอมรับว่าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความสามารถพิเศษแม้กระทั่งนางแบบของพวกเขาสามารถที่จะตบแบงได้ทุกอย่างอยากจะทำอะไรหรือว่าพลาดทั้งไปสัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาไม่ได้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดยกตัวอย่างที่เขาบอกว่าให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไปลดค่าโอนค่าจำนองแล้วก็ลดภาษี BOI ซึ่งตรงพวกนั้นน่ะจะขายบ้านกี่หลังหรือจะไปเกณฑ์ต่างชาติมาซื้อกี่หลังเขาก็ได้ลดไปไม่มีจำกัดจำเขี่ยคนนึงจะซื้อ100หลัง500หลังเขาก็ลดค่าจำนองค่าโอนให้เต็มที่ภาษีของหมู่บ้านจัดสรรก็ลดเต็มที่แต่กับประชาชนเนี่ยแบ่งค่าน้ำค่าไฟเห็นไหมต้องลงทะเบียนต้องมีบัตรสวัสดิการถุงจริงแล้วก็ได้แค่1คนต่อ1สิทธิ์ที่อย่างเงี้ยจำกัดไม่บอกว่าเพื่อความเสรีแห่งการช่วยเหลือที่เวลาตอนนั้นบอกว่าการค้าต้องมีความเสรีแล้วเงินดิจิตอล 10,000 บาทกับ7เค้าก็ให้ใช่มั้ยเค้าให้เต็มที่เลยเค้าบอกว่าก็เป็นร้านขนาดเล็กจะมาบอกว่าจะไปตัดโอกาสว่าเงินจะไปห่วงว่าเงินเข้ากระเป๋าใครเปล่ากูอ่ะไม่ใช่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องการที่ว่าให้เงินมันหมุนเวียนอย่างที่พวกคุณว่าให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนว่าจำกัดอยู่ในอำเภอ7อยู่ในอำเภอนี้ใช่มั้ยประชาชนอยู่ในอำเภอนี้แล้วคนก็ทำงานอยู่กรุงเทพพอทำงานอยู่กรุงเทพอยู่กาฬสินธุ์ต้องนั่งรถกลับมาใช้เงินที่กาฬสินธุ์กับประชาชนคุณบังคับชิเป๋งเลยบอกว่าเพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนส่วนไอ้ร้านเซเว่นสะดวกซื้อเนี่ยถึงอยู่ในชุมชนแต่ว่าเจตนาคุณบอกว่าให้มันหมุนเวียนอยู่ในอำเภออยู่ในชุมชนแต่พอซื้อไปเสร็จปุ๊บเงินเข้าบริษัทกับสำนักงานใหญ่แล้วมันหมุนเวียนอยู่ในอำเภอตรงไหนมันก็ผิดเจตนารมณ์เพราะอย่างเงี้ยคุณบอกว่าอย่าไปต้องไม่ต้องไปห่วงว่าเงินจะเข้ากระเป๋าใครคือพวกคุณทำอะไรก็ได้แล้วบอกว่าถูกหมดผิดเห็นพอถามไปบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้นะคุณบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งคิดใหม่ลันดับเป็นสิ่งที่คิดใหม่ในโลกนี้เลยมันจะเป็นการขยายเศรษฐกิจพอพูดถึงเรื่องหมุนเงินในชุมชนคุณก็ถ้าปัญหาอันไหนทำไม่ได้ก็บอกกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้ประเทศชาติแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไอ้นโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บริหารงานมาบอกว่า90วันจะอยู่ดีกินดีลดทันทีตอนเนี้ย200กว่าวันแล้วยังไม่มีความหวังแล้วก็มีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอัดอะไรก็ระบายลงมานะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ